คือกองทุนหมู่บ้านล่ะค่ะเขาเช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของรัฐนี่แหละอาจจะมีการยักยอกเงินไปกว่า30ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมนะคะที่ว่าการอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นายเสวศรีโยธีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอำเภอกุชินารายพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกว่า100คนเข้าให้ข้อมูลกับผู้บริหารของธนาคารออมสินระดับภาคจากจังหวัดขอนแก่นคือมีสมาชิกเข้ามาร้องเรียนค่ะว่าถูกเจ้าหน้าที่ของธนาคารยักยอกเงินกองทุนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงเกือบ30ล้านบาทสร้างความเสียหายให้แก่กองทุนหมู่บ้าน38กองทุนเป็นอย่างมากนายเสวศนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่สาขา4จังหวัด101นะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการยักยอกจริงค่ะนอกจากนี้ทำกันเป็นขบวนการอีกด้วยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้พอเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาก็มีการติดตามทวงเงินจากเจ้าหน้าที่คนนี้มาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับตอบกลับมาก็คือเอกสารยังไม่เสร็จไปถามผู้จัดการธนาคารบอกว่าไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้ทำให้สมาชิกกว่า 6,840 คนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าจะกู้เงินมาประกอบอาชีพมาใช้จ่ายในครัวเรือนก็ทำไม่ได้เพราะว่ากองทุนมีเงินเหลือไม่พอค่ะประมาณวันเสาร์มีคนแจ้งว่านี้เราเริ่มไม่อยู่ธนาคารแล้วหายไปแล้ววันจันทร์พวกเราก็เลยเข้าไปสอบถามทางธนาคารวันที่เปิดทำการวันจันทร์ไปนั่งคุยกันถึงรู้ว่าโอ้ค่อยๆคลี่คลายมาถึงรู้ว่าโอ้เงินมันหายมหาศาลเลยเอกสารขอดูที่เราเข้าส่งมาไม่มีสักบาทหายไปหมดทีนี้พอประชุมกันประมาณสัก3ชั่วโมงอะนะคะเอาทางด้านของกองทุนหมู่บ้านเขาก็แยกย้ายกันกลับส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้คำตอบจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารค่ะแล้วก็ตัวแทนจากธนาคารเขาก็ไม่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราในวันนี้ด้วยนะคะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี